ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะปกติแล้วเราอาจจะเห็นภาพของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านรอบๆตัวบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าไม่บ่อยนักที่จะมีภาพของการแสดงออกทางวัฒนธรรมของพวกเขาค่ะและเมื่อเร็วๆนี้ที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครหลายคนนั้นตื่นตาตื่นใจและรู้สึกยินดีนะคะเมื่อพี่น้องแรงงานเพื่อนบ้านได้มีโอกาสแสดงออกทางวัฒนธรรมทั้งการร่ายรำการละเล่นเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาเดินทางไปเก็บภาพและเรื่องราวมาฝากค่ะติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองค่ะไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านร่ายรำอย่างสนุกสนานเช่นนี้ที่ตลาดทะเลไทยอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครสีแรงงานพม่าได้นำการแสดงมาร่วมกับเพื่อนๆเนื่องในโอกาสวันแรงงานข้ามชาติสากลเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแสดงแต่ว่าทำงานผิวกันแสดงพม่าครับตีพม่ามีแค่แปดของแปดยากระชินกระยาเป็นชิ้นมองพม่าระคายช่างช่างแต่ว่าถามอย่างแต่ว่าชีวิตที่ต้องจากบ้านมาทำงานในต่างแดนนั้นไม่ง่ายเมื่อไม่สามารถพูดภาษาไทยได้การสื่อสารจึงลำบากสิ่งที่แสดงถึงความเป็นพม่าได้ง่ายที่สุดคือการแสดงออกทางวัฒนธรรมทว่าที่ผ่านมาพื้นที่แสดงออกของแรงงานเพื่อนบ้านนั้นน้อยมากในสังคมไทยคือหลายๆปีที่ผ่านมาเรามองเห็นว่าแรงงานเองเนี่ยไม่มีพื้นที่แสดงออกไม่มีพื้นที่สาธารณะอาจจะลึกๆอาจจะถูกกดถูกบีบว่าเข้ามาเมืองไทยเธอทำงานอย่างเดียวนะจะเป็นกรรมกรอย่างเดียวนะจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำงานแบบมีฝีมือนะอะไรเงี้ยจริงๆว่านี่แรงงานคนแรงงานก็ทำที่นี่ไม่ได้เนาะที่ชนชนบริเวณก็ทำได้อันนี้วันสงกรานต์ปีใหม่ก็ทำได้คนงานได้แต่ที่นี่มีวิธีก็ไม่เคยมาเลยก็เราแรงงานทันทีชัยในวันนี้พื้นที่การแสดงออกถูกเปิดให้แรงงานเพื่อนบ้านมากขึ้นหลายคนบอกว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลทางจิตใจความทุกข์และความสุขของคนไทยเหมือนกันคนข้ามชาติเหมือนกันคือการที่เขามาแสดงเนี่ยมันจริงๆถ้าในเชิงของจิตวิทยาเนี่ยคนที่ได้มาแสดงออกมีความรู้สึกมีความภูมิใจมีความสุขก็จะส่งผลเรื่องของ productivity เรื่องผลผลิตทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะหมายว่าฉันมีความสุขช่วงวันหยุดฉันไปทำงานไปบอกเล่าให้เพื่อนๆมีความสุขก็ทำงานมีความสุขแต่ถ้าเมื่อ6 7ปีที่ผ่านมาเรามองเห็นว่ามีการบีบว่าห้ามแสดงว่าทำไปว่าต้องงั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ลงเปลี่ยนแล้วฮะวันนี้แรงงานเพื่อนบ้านในมหาชัยมีโอกาสและพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองแต่ก็ยังมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในอีกหลายๆแห่งทั่วประเทศไทยที่ยังคงรอให้พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเปิดกว้างสำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยารายงาน